จกลางธรรมชาติล้อมรอบด้วยท้องนานะครับบรรยากาศยามค่ำคืนนี่ถือว่าโอ้โหเงียบสงัดนะครับบรรยากาศดีนะครับที่นี่นะครับพระจันทร์นะดูพระจันทร์หน่อยนะครับพระจันทร์ก็เต็มดวงเลยนะครับความชิลแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทนะครับที่พรหมลิขิตน็อกดาวน์นะครับจัดให้นะครับจัดให้นะครับหลังนี้จริงๆต้องเสร็จนานแล้วครับเนื่องจากว่านะครับสถานที่ที่เราทำเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาบ้านน็อกดาวน์มาส่งได้นะครับต้องมาทำหน้างานนะครับก็ติดสภาวะเรื่องเกี่ยวกับฝนตกนะครับแล้วก็เส้นทางในการเข้าเนี่ยพื้นที่เนี่ยหลังนี้เราตอกเสาเข็มนะครับแต่ดินเป็นดินที่ถมใหม่นะครับก็ไม่สามารถที่จะเอารถใหญ่เข้ามาได้ก็ต้องถ่ายเทกันนะครับแล้วไฟก็ต้องใช้ปั่นขึ้นมานะครับใช้เจเนเรเตอร์ในการที่จะปั่นขึ้นมาเพื่อที่จะนะครับเอามานะครับในการใช้พลังงานในการอ็อกนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูกันดีกว่านะครับแอนนะครับวันนี้นะครับนำเสนอนะครับบ้านสวยๆนะครับบรรยากาศดีๆนะครับให้ทุกท่านได้เห็นนะครับขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วโอ้โหบักแตงโมนี่นะไม่ใช่นะครับความสวยงามของเทเลสด้านหน้านะครับก่อนที่จะเข้าตัวบ้านนะครับดีไซน์ออกมานะครับเพื่อที่จะให้นะครับเป็นจุดที่เราสามารถที่จะนะครับนั่งจิบกาแฟนะครับหรือยามค่ำคืนนะครับก็ออกมานั่งบนเทเลสได้นะครับก็สวยงามมากๆเลยนะครับหลอดไฟด้านหน้าก็จะเป็น LED นะครับนั่งตรงนี้นะครับประตูด้านหน้านะครับได้2แบบนะครับเป็นแบบนะครับบานนะครับกระจกนะครับสวิงนะครับก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบนะครับบานเลื่อนก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งทำได้หมดเลยนะครับเข้ามาดูกันดีกว่านะครับโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับภายในห้องนะครับเนื้อที่ใช้สอยนะครับอยู่ที่18ตารางเมตรนะครับแล้วด้านหน้านะครับมีพื้นที่อีก9ตารางเมตรเป็นเทเรสนะครับด้านในนะครับเราใช้นะครับตัววอลเปเปอร์นะครับเป็นลายดอกไม้นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับหลังนี้นะครับออกแบบโดยการให้นะครับมีมุงลวดนะครับแล้วก็มีเหล็กดัดนะครับลายดอกไม้สวยงามมากๆเลยกับผีเสื้อนะครับตัวควบคุมไฟนะครับก็มีมกนะครับระบบไฟก็เป็นระบบไฟ LED นะครับพื้นกระเบื้องยางนะครับติดม็อบบัวอย่างดีนะครับมีพัดลมดูดอากาศนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนะครับปึ๊บแน่ปึ๊บแน่เนี่ยครับสวยงามมากครับหลังนี้นะครับประตูก็เป็น UPVC นะครับอย่างดีเลยนะครับมาดูข้างในกันดีกว่า NNN เขามีอะไรกันว้าวนะครับสุขภาพอย่างดีนะครับปูกระเบื้องอย่างดีนะครับแล้วก็อันนี้เน้นพิเศษเลยนะครับเน้นพิเศษเลยทำนะครับสุขภาพก็มารีนนะครับโอ้โหเข้ามาแล้วสุดยอดมากอยากปิดนะครับพร้อมเลยนะครับฝักบัวนะครับสุขภัณฑ์นะครับชักโครกสังเกตได้ว่าจะเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับชิ้นเดียวเลยนะครับปัญหาต่างๆจะไม่มีนะครับการปูกระเบื้องนะครับถือว่าออกมาได้ดีมากๆนะครับหลังนี้เสียเวลานิดนึงนะครับเนื่องจากว่าลูกค้านะครับต้องการที่จะปูกระเบื้องนะครับก็ต้องใช้เขาเรียกว่าช่างที่มีความชำนาญในการปูนะครับการใช้ผนังแผ่นเบาเนี่ยก็มีข้อดีนะครับแล้วก็มีข้อที่ต้องนะครับเวลาปูต้องใช้ฝีมือว่าง่ายๆนะครับในการติดผนังนะครับแล้วก็ต้องให้ช่างในการที่ใช้ความชำนาญเป็นพิเศษนะครับสุขภาพ